สุขิตาโหตะทีกายุกาโหตะสัพพทุกขามุจจทาต่อไปก็เป็นชั่วโมงวิชาปฐวิจารณ์นะครับอาทิตย์ที่แล้วก็ถึงมโนคณะนะครับสัพมโนคณะ16สัพก็ได้แสดงไว้แล้วนะฮะลักษณะพิเศษของมโนคณะ3ประการนะครับแล้วก็สัพที่เป็นมโนคณาธิคณะนะครับก็แสดงไว้แล้วนะมี2ประเภทนะครับก็เป็น2คาถา3คาถาด้วยกันนะครับอันนั้นก็ให้นักศึกษาไปพิจารณาเอานะครับก็รายละเอียดนั้นที่ไหนที่จะจำเป็นลักษณะพิเศษก็ควรจำเอาไว้นะเพราะมันเป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับศัพท์ทั่วไปนะครับเป็นสัมมโนคณะวันนี้ก็จะมาต่อศัพท์ที่เป็นอมโนคณะ11คณะด้วยกันนะครับหน้า10หน้า48ใช่ไหมครับอมโนคณะ11คณะนะครับอมโนคณะก็คือคณะที่ไม่ใช่มโนคณะนั่นเองนะครับก็อะก็แปลอะถ้าเรากลับมาจากณศัพท์นั้นแปลว่าไม่นะครับไม่ใช่มโนคณะนั่นเองท่านบอกว่ากลุ่มศัพท์ทั้งหลายที่ไม่ประกอบกับลักษณะของมโนคณะเรียกว่าอมโนคณะมี11คณะด้วยกันนะฮะคือผสมกันคือปุริสาธิคณะคณะที่มีปุริสาศัพท์เป็นต้นนะครับที่เป็นอาการันนะครับคุณวาธิคณะคณะของศัพท์ที่มีคุณวันตุศัพท์เป็นต้นปุมาธิคณะคณะที่มีปุมะศัพท์เป็นต้นนะฮะคัจฉันตาธิคณะคณะที่มีคัจฉันตศัพท์เป็นต้นราชาธิคณะคณะที่มีราชศัพท์เป็นต้นสัทธาธิคณะคณะที่มีสัตถุศัพท์เป็นต้นนะครับจิตตาธิคณะก็คณะที่มีจิตตศัพท์เป็นต้นรัตตาธิคณะคณะที่มีรัตติศัพท์นะเป็นต้นกัญญาธิคณะคณะที่มีกัญญาศัพท์เป็นต้นนาถาธิคณะคณะศัพท์ที่มีนาถีศัพท์เป็นต้นและคหปตาธิคณะคณะที่มีคหปตานีเป็นต้นนะครับทั้งหมดก็11คณะด้วยกันนะครับก็มาดูรายละเอียดนะครับ 1. ปุริสาธิคณะนะกลุ่มศัพท์ที่มีปุริสาศัพท์เป็นต้นกลุ่มศัพท์ที่สำเร็จรูปเป็นบทโดยการแปลงสีวิภัตเป็นโอนะด้วยโสสูตรหรือด้วยสูตรว่าโสนะครับคือจะแปลงสีพันธุ์เป็นโอด้วยโสสูตรนะครับเรียกว่าปุริสาธิคณะนะคณะที่มีปุริสาเป็นต้นเป็นปุงลิงอย่างเดียวนะฮะปุริโสตัวนี้นะก็ปุริโสสีแปลงสีเป็นโอนะครับด้วยโสสูตรก็มีศัพท์แจกตามนะครับที่เป็นลงด้วยอากาลันนะครับก็สับแจกตามก็มีอะไรบ้างนะฮะก็มีนะมีพุทธธรรมะสังฆะโปสะเทวะมนุษย์นรกมาตุคามะโอโรทะอย่างเงี้ยนะฮะเป็นต้นตามในหนังสือที่เป็นปฐมบาลานะครับที่แจกไปในสัทธสังเขปนะครับที่หัวข้อว่าปฐมบาลานามนะครับก็จะมีอยู่ในนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะที่จริงมันมีศัพท์มากมายนะฮะตามคำทีพระเท้ารูปที่ก็เป็นคาถาหลายศัพท์อยู่นะครับโดยมากจะลงด้วยอะนะครับเป็นอักรันนะนะปุริสาศัพท์เป็นต้นนะครับ
ก็แม่แบบก็คือปุริสสัทธปทัมวารานั่นเองนะปุริสสัทธปทัมวาราบุรุษบุคคลเอกวจนะวจนะปุริโสปุริสาโปปุริสาโพวิสาปอนโตปุริสานะครับเป็นต้นจนถึงสัตมีพัทปุริเสปุริสัมหิปุริสัสมิงปุริเสสุนะครับแล้วก็สับที่แจกตามสองคุณวาธิคณะกลุ่มศัพท์ที่มีคุณวันตุศัพท์เป็นต้นคุณวันตุศัพท์เนี่ยมันเป็นตัดทิศนามนะครับเป็นตัดทิศนามคือมันเป็นตัดทิศมาจากคุณะศัพท์แล้วก็วันตุปัจจัยนะฮะเป็นอัสสัทธิตัดทิศใช่ไหมฮะแปลว่ามีนะฮะเป็นอัสสัทธิตัดทิศที่แปลว่ามีมาจากคุณะศัพท์หนึ่งคุณะที่เป็นนามศัพท์นะครับแล้วก็วันตุปัจจัยก็มาต่อกันนะครับมาจากนามกับปัจจัยมาต่อกันเข้าก็เป็นตัดทิศก็เรียกว่าตัดทิศนามนะกลุ่มศัพท์ที่มีคุณวันตุหรือศัพท์ที่ลงด้วยวันตุปัจจัยทั้งหลายแหล่นะครับคุณวันตุศีลวันตุปัญญาวันตุปุญญาวันตุรูปวันตุใช่ไหมฮะเป็นต้นนะจนกระทั่งมันตุปัจจัยก็ด้วยกันเหมือนกันนะครับเช่นมันตุปัจจัยใช่ไหมสติมันตุเห็นไหมผู้มีสติอย่างเงี้ยนะครับสติมันตุคติมันตุผู้มีคติผู้มีความรู้นะครับทิฏฐิมันตุผู้มีความเพียรนี่นะเป็นต้นนะครับก็ลงวันตุปัจจัยแล้วก็มันตุปัจจัยนะในอัสสัทธิตัดทิศนะครับเป็นตัดทิศกลุ่มศัพท์ที่สำเร็จรูปเป็นบทโดยการแปลงส่วนท้ายของลิงกับสี่วิภัตเป็นอาส่วนท้ายของลิงในที่นี้ก็หมายถึงวันตุนะครับก็คือเอาหน้าตุเอาเฉพาะหน้าตุนะครับแปลงหน้าตุกับสี่จะเป็นอาเช่นคุณวันตุใช่ไหมครับจะเป็นคุณวาแล้วก็ลงสี่วิภัตมาเป็นคุณวันตุแล้วก็สี่แล้วก็ในเพราะสี่วิภัตนั่นแปลงหน้าตุกับสี่นั่นแหละเป็นอาด้วยสูตรว่าอาสิมหินะฮะก็จะสำเร็จว่าก็สำเร็จรูปว่าเป็นคุณวาคุณวาแปลว่าอันว่าผู้มีคุณเป็นปรมาวิภัตเอกพจน์นะครับคุณวาแปลว่าผู้มีคุณอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าคุณวาธิคณะและที่สำเร็จรูปเป็นบทด้วยการแปลงส่วนท้ายของลิงกับสีพัดเป็นอังนะด้วยสูตรว่าอังนปุงสเกอังนปุงสเกนะครับมีสองสูตรนะอาซิมหิอันนี้เอาหน้าตุกับสีเป็นอาส่วนอังนปุงสเกนั่นนะแปลงหน้าตุกับสีเป็นอังนะครับด้วยอังนปุงสเกก็เรียกว่าคุณวาธิคณะนะครับกลุ่มศัพท์นี้เป็นได้2ลิงคือปุงลิงคือคุณนวาแล้วก็เป็นนปุงสกลิงคือคุณนวังนะครับคุณนวังกุลังนะคุณนวังกุลังตระกูลผู้มีคุณคุณนวาปุริโสบุรุษผู้มีคุณนะครับหรือคุณนวาชโนชนผู้มีคุณนี่ก็ได้นะครับเป็นปุงลิงอันนี้ก็เป็นคุณนวันตุศัพท์นะนะครับก็มีสับแจกอันนะครับจะมีอยู่นะมีนะครับครับยะสะวันตุใช่ธนะวันตุครับครับสีละวันตุธนะวันตุผู้มีทรัพย์รูปะวันตุผู้มีรูปนะฮะครับใช่แปลว่ามีนะแปลว่ามีนะฮะเป็นตัดทิศนะนะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าคุณวาธิคณะนะเป็นได้2ลิงนะครับคือปุงลิงกับนาปุงสกลิงเราสามารถดูตามสูตรได้นะฮะสูตรอาสิมหินี่ก็สูตรที่124
124แล้วก็จุด98นะครับ124แล้วก็จุด98เลขตัวเลขข้างหน้าคือรูปเป็นตัวเลขของกัจจายนสูตรเลขข้างหลังก็เป็นเลขของไอ้รูปสิทธินะครับเวลาเราไปค้นคว้าดูนะฮะอาสินหีเนี่ย 124.98 นะ98อังนปุสเกเนี่ยก็สูตรที่125แล้วก็รูปสิทธิก็198นะครับรูปสิทธิ198นะครับกัจจายนะ125รูปสิทธิ198อันนี้สำหรับค้นคว้านะฮะเราไปดูรายละเอียดไปดูคำแปลของสูตรแล้วก็สามารถที่จะดูในคัมภีร์พระธาตุที่โดยพิสดารได้นะครับจะมีตัวนั้นตัวอย่างเช่นคุณนวาคุณนวาแปลว่าผู้มีคุณนะมันเป็นตัดทิศนามอยู่แล้วนะมันเป็นตัดทิศนามเพราะนั้นเอาก็ถือว่าเป็นนามมันนามมาเลยนะคุณนวาแปลว่าผู้มีคุณเลยบางครั้งเขาก็แปลเป็นวิเศษณะของบทอื่นไปเช่นคุณนวาปุริโสเนี่ยปุริโสว่าบุรุษคุณนวาผู้มีคุณนะก็แปลได้2ลักษณะนะครับคือเอาศัพท์นั้นแปลเป็นนามไปเลยคือคุณนวาแปลว่าผู้มีคุณไปเลยเพราะมันเป็นตัดทิศนามอยู่แล้วล่ะหรือจะแปลเป็นวิเศษณะก็ไม่ผิดนะครับคุณนวาปุริโสคุณนวาคุณนวาภิกขุอะไรเงี้ยนะครับภิกษุผู้มีคุณอะไรเงี้ยก็ใส่เข้าไปได้ทั้งหมดนะในที่นี้ก็แปลเป็นนามไปเลยผู้มีคุณส่วนคุณนวังเนี่ยเป็นนปุงสกลิงก็แปลว่าคุณนวังกุลังตระกูลผู้มีคุณนะครับก็เป็นนปุงสกลิงไปนะครับใช้2สูตรคืออาสิมหิเนี่ยในปุงลิงอังนปุงสเกเนี่ยใช้ในนปุงสกลิงนะครับสามปุมาธิกนะกลุ่มศัพท์ที่มีปุมะศัพท์เป็นต้นนะกลุ่มศัพท์ที่สำเร็จรูปเป็นบทโดยการแปลงสระที่สุดของลิงกับสิริพัฒน์เป็นอาแปลงสระที่สุดของลิงก็คืออะของปุมะนั่นแหละนะครับปุมะกับสิเนี่ยเป็นอานะครับในเพราะสิริพัฒน์นะฮะนิมิตก็คือในเพราะสิริพัฒน์นิมิตคือเหตุอ่ะในเพราะเหตุในเพราะหมายถึงเหตุนะครับในเพราะสิริพัฒน์เป็นเหตุจึงแปลงอะของปุมะกับสิตัวนี้เป็นอาด้วยสูตรปุมันตัสสาสิมหินะครับสูตรปุมันตัสสาสิมหิเนี่ยนะก็ปุมันตัสสะอาสิมหินะฮะตัดบทนะปุมันตัสสะอาแล้วก็อาสิมหิแล้วก็สิมหิก็สูตรที่152แล้วก็จุดนะ136นะครับ152ว่าอ่านว่าไงดีอ่ะจุด136หรือทับอะไรเงี้ยนะ152ทับ136นะครับเลขข้างหน้าเป็นเลขกัจจายนะสูตรเลขข้างหลังเป็นเลขในคัมภีร์พุทธรูปสิทธินะครับเพื่อนักศึกษาจะไปค้นคว้าดูอีกทีหนึ่งทั้งคำแปลของสูตรแล้วก็ในคัมภีร์พุทธรูปสิทธินะครับก็จะมีอยู่ก็เดิมเป็นก็สำเร็จรูปเป็นปุมาก็สำเร็จเป็นปุมะนะฮะหลังปุมะก็ลงสี่ปฐมาวิภัทมาด้วยลิงคเถปฐมาแล้วก็ในเพราะสี่วิภัทเนี่ยก็แปลงอะของปุมะกับสี่ตัวเนี้ยเป็นอาก็เป็นปุมก็เป็นด้วยปุมันตัสสาสิมหิเสร็จแล้วก็สำเร็จรูปแล้วนะครับเพราะเอาอาของมะเป็นอาไปแล้วล่ะเอาอาของปุมะกับสีนั้นเป็นอาไปแล้วก็ไม่ต้องแยกอีกแล้วก็สำเร็จรูปเป็นปุมาแปลว่าผู้ชายนะครับปุมาผู้ชายก็แจกพระธรรมาลาเป็นปุมะสัทธาพระธรรมาลาเอกวัจนะเอกวัจนะผู้วัจนะปฐมาปุมาเห็นไหมปุมาปุมาโนใช่ไหมครับทำไมชื่อเหมือนผู้หญิงอ๋อเมื่อก่อนไม่เป็นไรครับเป็นปุงลิงครับปุมะเป็นปุงลิง
นะปุมาก็ปุมาปุโมปุมาโนปุปุมานะครับปุมาปุโมปุมาปุมาโนเหปุมังเหปุมาเหปุมาโนเหปุมาทุติยาปุมานังปุมังปุมาโนปุเมอย่างเงี้ยนะนี่สับแจกอยู่นะครับปุมาทิคณะนะปุมะนะครับปุมะผู้ชายหรือตัวผู้นะใช้กับคนใช้กับสัตว์ได้นะครับนะครับก็เป็นปุมาทิคณะนะข้อ4คัจฉันตาทิคณะคัจฉันตาทิคณะกลุ่มศัพท์ที่สำเร็จรูปเป็นบทโดยการแปลงสระแปลงสระที่คัจฉันตาเป็นอังในพจน์สี่วิภัตติเบื้องหลังนะครับโดยสูตรว่าสิมหิคัจฉันตาทินังนัตตาสัทโธอังคัจฉันตาหรือเนี่ยมันเป็นศัพท์กิจนะครับมันเป็นศัพท์กิจนะเขาเรียกว่าอะไรกิตตนามนะครับกิตตนามเป็นศัพท์กิจเป็นนามกิจนะก็เดิมก็มาจากขมุธาตุแล้วก็อปัจจัยใช่ไหมแล้วก็อันตปัจจัยนะขมุธาตุอปัจจัยแล้วอันตปัจจัยก็รวมกันเป็นคัจฉันตะแปลว่าผู้ไปอยู่นะอันตตัวนี้แปลว่าอยู่หรืออยู่ก็ได้แปลว่าเมื่อก็ได้ผู้ไปอยู่อย่างคัจฉันโตอย่างเงี้ยคัจฉันโตแปลว่าผู้ไปอยู่หรือแปลว่าเมื่อไปอย่างเงี้ยนะเป็นทั้งกิริยาเป็นทั้งนามศัพท์นะก็เป็นกิตตนามนะครับใช้เป็นกิริยาก็ได้เป็นนามเป็นนามนามอะไรก็ได้นะครับมาจากขมุธาตุอปัจจัยแล้วก็อันตปัจจัยในแปลงมะของขมุตัวเนี้ยเป็นจะฉะนะครับแล้วก็แยกรวบรวมกันก็เป็นอันคัจฉันตะแปลว่าผู้ไปอยู่นะครับก็ให้แปลงเนี่ยแปลงในพจน์สี่วิภัตติเนี่ยให้แปลงหน้าตาของคัจฉันตะเนี่ยนะในพจน์สี่วิภัตติเนี่ยแปลงหน้าตาของคัจฉันตะตัวนี้เป็นอังนะครับด้วยสูตรว่าสิมหิคัจฉันตาทีนังหน้าตาสัทโธอังนะครับนะก็เนี่ยถ้าแปลสูตรก็บอกว่าสิมหิในเพราะสีวิพัฒน์ปเรอันเป็นเบื้องหลังอย่างเงี้ยนะนัตตสัทโธว่านัตตสัพคัจฉันตาทินังสัทธานังของสัพทั้งหลายสูตรที่186/107นะครับ186/107นะครับแปลสูตรนะฮะผมจะแปลสูตรให้ฟังนิดหนึ่งนะครับก็บอกว่าสิมเหตุในเพราะสี่วิพัตปเรอันเป็นเบื้องหลังนัตตสัทโธว่าอันว่านัตตสัพคัจฉันตาทินังสัทธานังของสัพทั้งหลายมีคัจฉันตาเป็นต้นอปัจจเตย่อมถึงอังซึ่งความเป็นอังนะครับก็ความหมายก็คือในเพราะสี่วิพัตก็เอาหน้าตาของคัจฉันตาตัวนั้นเป็นอังอย่างนี้นะเราภายหลังก็ลบสีวิพัตไปนะครับก็เป็นรูปก็สำเร็จรูปเป็นคัดฉังใช่ไหมตัวอย่างข้างล่างเนี่ยคัดฉังแปลว่าผู้ไปนะคัดฉังปุริโสปุริโสว่าบุรุษคัดฉังผู้ไปอยู่นะผู้ไปอยู่นะครับอันนี้หมายถึงว่าลงวิพัตไปแล้วนะคัดฉังตัวเนี้ยถ้ายังไม่ลงวิพัตก็คือคัดฉันตะแปลว่าผู้ไปเฉยถ้าเป็นคัจฉังพุทธิโสก็อันว่าบุรุษผู้ไปอยู่นะฮะเป็นปุงลิงนะฮะต่อมาที่เป็นนปุงสกลิงก็รูปเหมือนกันก็คือคัจฉังจิตตังจิตตังว่าจิตคัจฉังผู้ไปนะแปลเป็นวิเศษณะของจิตไปนะครับจิตดวงที่เป็นไปหรือดวงที่ดำเนินไปอย่างนี้ก็ได้นะนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าคัจฉันตาทิคณะนะครับ
หมู่ศัพท์ที่มีคัจฉันตศัพท์เป็นต้นนะแล้วก็มีศัพท์ที่แจกตามศัพท์เหล่านี้ที่ลงด้วยอันตรปัจจัยนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับก็มีอย่างเนี้ยอย่างหน้า78เนี่ยนะครับในหนังสือเนี่ยนะครับหนังสือที่บอกว่าจบปริสิกขานะก็คือเอวังใช่ไหมเอวังก็เหมือนอย่างคัจฉันตศัพท์นี่นะคือสยังก็สยังสยังก็สยันตะนะครับสยังก็แปลว่าผู้นอนอยู่นะจารังก็จารันตะผู้เที่ยวไปอยู่ติดถังก็ติดถันตะผู้ยืนอยู่ท่าทางก็ท่าทันตะผู้ให้อยู่คุณชังก็ผู้ชันตะผู้บริโภคอยู่สุนังสุนันตะผู้ฟังอยู่ปัจจังปัจจันตะผู้หุงต้มอยู่ชีรังชีรันตะผู้แก่อยู่มียังมียันตะผู้ตายอยู่จวังจวันตะผู้เคลื่อนไปอยู่นะผู้เคลื่อนหรือผู้ตายนั่นแหละนะครับกรังการันตะผู้กระทำอยู่ภวังค์ภวันตะผู้เจริญสังสันตะผู้สงบอรหังอรหันตะนะพระอรหันนะพระอรหันนะผู้ห่างไกลจากกิเลสหรือผู้กำจัดกิเลสหรือผู้ฆ่ากิเลสอะไรเงี้ยนะแปลได้หลายความหมายมหังมหันตะก็แปลว่าผู้ประเสริฐอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ลงด้วยอันตราปัจจัยทั้งสิ้นเลยนะครับในคาถาเป็นสยังจารังติดถังที่เป็นอังๆเนี่ยหมายถึงว่าแปลงนัดแปลงนัดตาเป็นอังไปแล้วนะในพ่อสีวิพัฒน์นะครับเพราะนั้นเลยศัพท์ที่เป็นคาถาเนี่ยที่เป็นอังทั้งหมดเนี่ยมันจึงเป็นบทแล้วนะครับถ้าศัพท์เดิมมันก็คือจะสยันตะจารันตะติดถันตะเป็นต้นนะพระวันตะสันตะอรหันตะมหันตะอย่างนี้นะครับศัพท์เดิมคือจะสยันตะจะรันตะติดทันตะพระทันตะพุนชันตะสุนันตะปะจันตะเอาหน้าตาเข้ามาต่อท้ายครับครับตัวนั้นนะสีรันตะมียันตะจะวันตะการันตะพระวันตะสันตะอรหันตะมหันตะนะเป็นสับกิจทั้งสิ้นเลยนะครับตัวนี้นะแต่บางครั้งก็มีรูปพิเศษออกมาอีกนะครับอย่างคำว่าอรหันตะเนี่ยนะครับครับมีรูปพิเศษนะตามหนังสือเนี่ยนะฮะที่เนี่ยมันจะมีลักษณะเพราะว่าเราเรียนแบบย่อเนี่ยนะถ้าปะเท่าที่มันก็ใช้เวลานานแล้วก็พิสดารนะครับก็เป็นหน้ากระดานไปตัวนี้มันก็แบบรวบรัดนิดนึงนะครับแต่ว่านักศึกษาก็สามารถไปค้นคว้าติดตามได้อีกอยู่นะครับต่อไปข้อที่5นะฮะราชาธิคณะหมู่ศัพท์ที่มีราชาเป็นต้นนะกลุ่มศัพท์ที่มีราชาศัพท์เป็นต้นราชากับพระราชานะกลุ่มศัพท์ที่สำเร็จรูปเป็นบทโดยการแปลงสีวิพัฒน์ที่ลงท้ายศัพท์เป็นอาก็คือแปลงสีเป็นอานั่นเองนะครับหลังจากอักรันนะครับมีราชาเป็นต้นเนี่ยราชาพัมมะอัตตะนะฮะศัพท์ที่มันอยู่ประเภทเดียวกันราชาพระราชาพัมมะพรหมแล้วก็อะไรพมะอัตตะนะอัตตะตนอัตมานะครับอัตตะนั่นนะสักขะสับนะเพื่อนนะครับเป็นพวกราชาธิคณะนะใช่นะครับตอนนี้แหละประมาณเนี้ยมีราชามีพมะมีอัตตะมีสักขะนะฮะประมาณนี้นะครับก็ดูพิสดารได้ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิก็แปลงสีวิพัฒน์เป็นอานะครับนะด้วยสูตรว่าสยาจักนะสยาจักก็สูตรที่189ทับ113นะ189ทับ113นะเลขข้างหน้าเป็น
ของกัจจายนะเลขข้างหลังเป็นของรูปสิทธินะครับสยาจานะจริงๆมันเป็นสยานะสยาก็ได้นะแต่แล้วอ่านเป็นเสียงสูงเสียงต่ำนะครับอ่านเหมือนกับมีหอหีบนำสยาสยาสังขยาสังขยาใช่ไหมเหมือนกันจาตัวนี้ไม่มีความหมายอะไรนะเขาเรียกว่าวาจาสิริทธะคือทำให้ทำให้วาจาสละสลวยนะฮะให้มันท่องไปเนียนๆให้มันไพเราะนะเองจริงๆก็คือสยาอะไรเงี้ยอสยาหรือสยามันจะมีอยู่3สูตรด้วยกันนะที่แปลงนะครับเรื่องแปลง4เป็นโอด้วยโสเห็นไหมแปลง4เป็นอังด้วยสิงแปลง4เป็นอาด้วยสะสยานะนะสยาจารย์เนี่ยแปลง4เป็นโอด้วยโสเนี่ยในปุงลิงนะแปลง4เป็นอาด้วยสุดสยาจารย์เนี่ยเป็นอิถิลิงแล้วแปลง4เป็นอังด้วยสุดว่าสิงเนี่ยในนปุงสกลิงนะครับโสสิงสยาจารย์นะครับโสสิงสยาจารย์นะแปลง4เป็นโอแปลง4เป็นอังแปลง4เป็นอานะครับเพราะนั้นก็เลยเป็นเดิมเป็นราชะใช่ไหมแล้วลงสีมาแปลงสีเป็นอาก็เป็นราชาราชาอันว่าพระราชาเดิมราชาก็เป็นนามนามเป็นนามเป็นลิงเป็นปาติปาติกะก็มีความหมายอยู่ในตัวเองคือมีคำแปลอยู่แล้วแต่ทีนี้มันยังไม่ได้ประกอบวิพัฒน์ก็ยังไม่เรียกว่าบทนะครับเมื่อลงวิพัฒน์มาแล้วเนี่ยแปลงมาผสมกันเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่าบวชได้ละนะครับคำว่าบวชก็คือมีวิพัฒน์เป็นที่สุดมีที่สุดที่การลงวิพัฒน์มาก็เรียกว่าบวชถ้ายังไม่ลงวิพัฒน์มาก็ยังก็เรียกว่านามนะครับนามก็ได้ลิงก็ได้นะครับนะพระราชาก็พระราชานะเป็นศัพท์พิเศษเหมือนกันนะครับมันก็ต้องท่องทั้งหมดนะปฐมอาราเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับก็พยายามท่องเอานะครับเราจะท่องอันไหนก่อนก็ได้นะไม่ว่ากันนะครับท่องข้างหลังไว้หาข้างหน้าก็ได้หรือท่องกลางๆไว้ก็ได้ขอให้ท่องไว้ก่อนก็แล้วกันนะถ้าใครท่องก็คนนั้นได้นะครับ ต่อไปข้อ6นะครับข้อ6สัทธาธิคณะนะกลุ่มศัพท์ที่มีสัตถุศัพท์เป็นต้นสัตถุก็แปลว่าพระศาสดานะครับพระศาสดาหรือครูนะอย่างพุทธเจ้าเราเนี่ยนะฮะเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับมนุษย์คนหนึ่งใช่ไหมเป็นครูของเทวดาได้เงี้ยนะครับเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะครับอันนี้คือความพิเศษมหัศจรรย์เลยนะครับเนี่ยนะกลุ่มศัพท์มีสัตถุศัพท์เป็นต้นนะกลุ่มศัพท์ที่สำเร็จรูปเป็นบทโดยการแปลงสระอุที่สุดเป็นอาก็คือเอาสระอุของสัตถุตัวนั้นนะเป็นอานะสัตถุก็มาจากเป็นศัพท์กิตนะครับเป็นศัพท์กิตเป็นกิตตนามนะมาจากสาสะธาตุนะฮะแล้วก็รัตถุปัจจัยนะรัตถุปัจจัยแล้วก็มีวิธีกรรมเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นสัตถุนะครับเสร็จแล้วเป็นนามพอเป็นนามเสร็จแล้วลงสีพัดมาก็แปลงสระอุเป็นอาด้วยแล้วก็ลบสีไปพร้อมกันเลยนะฮะในพอสีวิพัดแปลงอุของสัตถุเป็นอาแล้วก็ลบสีวิพัดทิ้งนะสูตรนี้ทำสองอย่างนะคือหนึ่งแปลงอุเป็นอาแล้วก็ลบสีด้วยสูตรว่าสัตถุปิตาทีนามาสิสมิงสิโลโปจักเนี่ยสูตรที่199/158นะครับ199/158สัตถุปิตาทีนมาสิสมิงสิโลโปจักก็ตัดบทเป็นสัตถุปิตาทีนังแล้วก็อานะครับสิสมิงสิโลโปจักสิสมิงในเพราะสีวิพัฒน์อาอันว่าการที่เป็นอาสัตถุปิตาทีนังสัทธานังแห่งสัตว์ทั้งหลายมีสัตถุปิตุเป็นต้นด้วยสิโลโปจะอันว่าการลบสีวิพัฒน์ด้วยโหติย่อมมีนะก็แปลสูตรอย่างนี้นะความหมายก็คือในเพราะสีวิพัฒน์นั้นเป็นเหตุ
ผลก็คือเอาอุที่สุดของสัตถุปิตุนั้นเป็น R นะฮะเอาสัตอุของสัตถุปิตุเป็นต้นนะครับเป็น R แล้วก็ลบสีวิพัฒน์ไปหมายความว่าสูตรเดียวเนี่ยสามารถทำวิธีได้2อย่างเขาเรียกว่า2กาลิยะนะการให้สำเร็จรูปเนี่ยการทำให้สำเร็จเนี่ยมีทั้ง2อย่างคือเอาอุของสัตถุและปิตุเป็นต้นเนี่ยเป็น R แล้วก็ลบสีมีการแปลงแล้วก็ลบนะเขาเรียกว่าอาเทศวิธีกับโลปวิธีนะฮะสูตรเดียวมี2วิธีนะครับพนัจจศัพท์เนี่ยสิโลโปจาเนี่ยศัพท์เขาเรียกว่าเป็นสัมปินนัตถะมีอัดประมวลอะไรประมวลวิธีที่อยู่ทำในสูตรเนี่ย1เอาอุเป็น R 2ลบ4อย่างเงี้ยจากตัวนั้นก็รวบรวมไว้เขาเรียกว่าประมวลคือรวบรวมนะครับประมวลเนาะประมวล2วิธีอุทหรณ์นะเป็นปุงลิงอย่างเดียวนะครับสัตถุนะสัตถุก็คือสัทธานะพระศาสดาสับเดิมเป็นสัตถุแล้วก็ลงสีวิพัฒน์มาในพ่อสีวิพัฒน์แปลงอุของสัตถุเป็นอาและลบสีวิพัฒน์ด้วยสัตถุปิตาทินมาสิสมิงสิโลปาสิโลโปจะสำเร็จรูปเป็นสัทธาสัทธาอันว่าพระศาสดาสัทธาอันว่าครูนะครับนะแล้วก็ศัพท์ที่เป็นอิทธิฤทธิ์เองก็เหมือนกันนะเช่นมาตุอย่างเงี้ยนะมาตาเนี่ยอันว่ามารดาผู้นับเนี่ยนะมารดาเนี่ยแปลว่าผู้นับนะครับมาธาตุนะมาเนในการนับนะนับว่าลูก1คน2คน3คน อย่างเงี้ยนะแล้วก็ตุปัจจัยนะครับใช่ไหมมาตาทิหิราตุหรือเปล่าราตุปัจจัยมั้งครับนะครับผมก็จำไม่ได้นะมานาทิหิราตุหรือไงนะปิตาทิหิริตุมาตาปิตาทิหิริตุนะรุงริตุปัจจัยราตุปัจจัยนะฮะก็ดูในกิจเดิมเป็นมาตุใช่ไหมเป็นกิจนะแล้วก็ลงสีวิพัฒน์มาในพอสีวิพัฒน์ก็เอาอุของมาตุนี่เป็น R แล้วก็ลบ10เหมือนกันด้วยศูนย์นี้อย่างนี้ก็เรียกว่าสัทธาธิกนะนะกลุ่มศัพท์ที่มีสัตถุเป็นต้นนะครับก็มีวิธีทำรูปตัวรูปนะอย่างนี้นะฮะก็มีศัพท์ที่แจกตามสัตถุเนี่ยก็คือศัพท์ที่ลงด้วยสระอุทั้งหมดนะครับคือลงด้วยตุปัจจัยนะรวมด้วยราตุปัจจัยริตุปัจจัยตุปัจจัยอย่างนี้นะมานาทิหิราตุปิตาทิหิริตุแล้วก็อะไรทาราทิหิราตุเห็นไหมทิดาเนี่ยทิตุนะก็ลงด้วยราตุปัจจัยแล้วก็กัตตุลงด้วยตุปัจจัยนะกราธาตุปัจจัยนะสับแจกตามนะครับสัทธาธิกนะเนี่ยก็หน้าที่88นะครับเดี๋ยวตัวเนี้ยกัตตุพัตตุวัตตุเนตุเนตุนัตตุทาตุสัมมาปิตุพาตุชามาตุมาตุทีตุวิเศษกาเนี่ยนะครับที่ลงด้วยสระอุสระอุเนี่ยกัตตุก็แปลว่าผู้กระทำนะกระทาตุปัจจัยลบระแล้วก็ตะทเววะขึ้นมานะฮะกัตตุแปลว่าผู้กระทำแล้วก็เอาอุเป็นอาก็จะเป็นกัตตาใช่ไหมกัตตาที่แปลว่าผู้ทำเนี่ยที่ว่าเป็นประธานเนี่ยก็ตัวนี้แหละนะครับที่เป็นกัตตุวาจกนะกัตตุวาจกก็คือตัวนี้แหละกล่าวกัตตาตัวนี้กัตตุแปลว่าผู้กระทำนะครับพัตตุแปลว่าผู้เลี้ยงนะครับผู้เลี้ยงบุตรธิดาอย่างเงี้ยนะผู้เลี้ยงอาหารเรียกว่าพัตตุนะพัตตาหารใช่ไหมพัตตุวัตตุแปลว่าผู้กล่าวมาจากวจธาตุนะครับพัตตุก็มาจากพระเนในการเลี้ยงวัตตุก็วัจธาตุตุปัจจัยแปลว่าผู้กล่าวผู้พูดผู้สนทนาเนตุก็แปลว่าผู้นำไปนีธาตุนะครับนีธาตุแล้วก็ตุปัจจัยแล้วก็เอาอีตัวนั้นวุฒิอีเป็นเอนะครับก็เป็นเนตุแปลว่าผู้นำไปเนตุก็แปลว่าผู้นำไปนะครับนัตตุเนี่ยแปลว่าหลานนะครับนัตตุเนี่ยหลาน
ครับครับนัดดานะฮะก็เอาอูเป็นอาก็เป็นนัดตาก็ภาษาไทยก็เป็นนัดดาไปนะครับนัดตานัดดาก็หลานปัดนัดดาก็เหลนใช่มั้ยฮะแล้วหลนรู้ตัวอะไรไม่รู้นะลูกของลูกของลูกนะนัดตุนะนัดตุนัดตานะครับก็เอาอูเป็นอาก็เป็นนัดตาไปทาตุก็ผู้ทรงไว้ธาตุนะฮะทาธาตุตุปัจจัยสมาก็แปลว่าเหมือนนะแจกเหมือนกับสัตถุสัพท์นะครับปิตุแปลว่าผู้รักษานะฮะปาธาตุปารคเนในการรักษาคือรักษาบุตรธิดานะครับรักษาคุ้มครองป้องกันเนี่ยนะครับเป็นชื่อของพ่อของบิดาของพ่อมาจากปาธาตุแล้วก็ตุปัจจัยลิตุปัจจัยนะครับตัวนี้นะก็ลบสระหน้าไปแล้วก็เอาอูเป็นอาก็เป็นปิดาใช่ไหมบิดาของไทยแล้วก็บิดานะครับภาษาบาลีก็ปิตานะครับอันว่าบิดาใช่ไหมพาตุก็แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายก็ได้นะครับพาตุนะผู้กล่าวพี่ชายน้องชายครับครับก็พาตาก็อูเป็นอาก็เป็นพาตาพาตาพาดานั่นแหละนะครับก็แปลว่าพี่ชายก็โดยมากเขาจะเติมแล้วเนี่ยนะคือตัวนี้ยังเป็นศัพท์กลางๆอยู่นะครับเป็นพี่ชายก็ได้น้องชายก็ได้ถ้าเมื่อใดใช้เชษฐะพาตาเข้ามาก็แปลว่าพี่ชายผู้เจริญที่สุดถ้าใช้กนิษฐะมาวางไว้ข้างหน้าก็เป็นกนิษฐะพาตาก็หมายว่าน้องชายผู้น้อยที่สุดอย่างเงี้ยนะครับชามาตุนี่ก็แปลว่าลูกเขยนะครับชามาตุลูกเขยมาตุอันนี้ก็มาตุผู้บูชาผู้รักษาหรือแม่นะแปลว่าแม่ก็ได้ตัวนี้มาตานั่นแหละผู้บูชาเช่นมารดาบูชาลูกหมายว่าบูชาหมายว่าทำดีๆนะครับทำดีๆต่อลูกเนี่ยต่อบุตรธิดาเงี้ยก็ถือว่าแปลว่าบูชาเหมือนกันนะคือทำดีต่อนะครับไม่ว่าจะทำดีต่อใครก็แล้วแต่นะบุตรธิดาหรือคนทั่วไปหรือสัตว์ของเลี้ยงก็เหมือนกันนะครับก็เรียกว่าบูชาเคยเห็นชาวนาเขาบูชาควายไหมเวลาเสร็จทำนาแล้วนะที่เขาเรียกว่าไปอะไรสู่ขวัญใช่ไหมเรียกขวัญอะไรกันนะนั่นก็คือทำดีๆต่อไปขอโทษควายที่บังคับขู่เข็นให้ลากไถใช่ไหมนั่นนะให้ทำงานหนักๆเนี่ยตีบ้างด่าบ้างเงี้ยนะก็ว่าอะไรไอ้บ้าอยู่ข้างหน้าไอ้บ้าอยู่ข้างหลังไงนะบ้าไม่พูดอะไรใช่ไหมถูกตีไปเรื่อยคนบ้าไอ้คนอยู่ข้างหลังก็ตีไปด่าไปนะครับบ้าก็อยู่ข้างหน้าบ้าอยู่ข้างหลังก็ช่วยกันทำงานจนเสร็จนะครับนะพออย่างนั้นก็คงจะสำนึกผิดแล้วนะครับใช่ไหมก็เลยเสร็จจากนาก็เลยมาขอโทษขอโพยบูชาควายเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าทำดีๆต่อควายนะฮะทีตุนะทิดาลูกสาวนะผู้ที่บรรดาบิดาต้องทรงไว้นะเลี้ยงดูไว้นะครับวิเศษกาเป็นรูปพิเศษก็คือวิเศษจากสัตถุสัพท์คือมันเป็นอิทธิลิงนะฮะสัพท์เหล่านี้ก็แจกวิเศษต่างแตกต่างไปจากไอ้สัตถุนะครับนะนี่ก็เป็นสัพท์แจกตามนะตามสัตถุก็แล้วเนี่ยจัดเข้าอยู่ในกลุ่มสถาธิกนะเนี่ยกลุ่มเหล่าสัพท์เหล่านี้นะครับบอกท่านบอกวิธีทำไว้ก็มีนะครับตรงนี้นะเดิมๆก็เป็นสัพกิจนั่นแหละนะมาจากธาตุปัจจัยนะครับเรียกว่านามกิจนะเสร็จแล้วก็เอานามกิจมาแจกพระธรรมมาลาอีกมาแจกวิพัฒนามอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับในที่มาหมายความว่าสัพบาลีทุกสัพนะครับ
ยกเว้นที่มันเป็นอุปสรรคหรือนิบาตเนี่ยหรือเป็นที่เป็นปัจจัยนะศัพท์เหล่านั้นโดยมากมาจากธาตุทั้งนั้นนะครับที่เป็นบาลีนะมาจากธาตุปัจจัยทั้งนั้นนะครับหลักศัพท์มาจากธาตุต่อไปนะฮะข้อ7นะฮะ